ตำรับยาสมุนไพรก้าวเย็นเหนือบรรเทารักษาได้หลายอาการหัวหรือรากมีรสหวานจืดเป็นยาสุขุมออกฤทธิ์ต่อตับกระเพาะใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ประดงนอกจากนี้ยังสามารถนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงเลือดหัวตากแห้งนำมาหั่นผสมในตำรับยาบำรุงกำลังใช้หัวในยาตำรับนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้มะเร็งด้วยการบดยาหัวให้ละเอียดผสมกับส้มโมงต้มจนแห้งแล้วผสมกับน้ำผึ้งรับประทานวันละ1เม็ดหัวข้าวเย็นเหนือมีกลไกการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมใช้รักษาโรคเนื้องอกบริเวณปากมดลูกให้นำข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นตาอย่างละ25กรัมนำมาต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณ3ชั่วโมงหรือต้มให้น้ำเหลือประมาณ100ซีซีแล้วใช้แบ่งรับประทาน4ครั้งครั้งละ25ซีซีช่วยรักษาฤทธิ์ดวงทวารตามตำรับยาแก้ฤทธิ์ดวงทวารจะใช้ตัวยา12อย่างอันประกอบไปด้วยหัวข้าวเย็นเหนือหัวข้าวเย็นใต้เงาสับปะรดแก่นจำปาเกลือส้มกุ้งจุกกระเทียมจุกหอมแดงจันขาวจันแดงพริกไทยร่อนรากลำเจียกและสารส้มนำมาต้มในหม้อดินใช้ดื่มครั้งละ1ถ้วยชาวันละ3ครั้งเช้ากลางวันและเย็นฤทธิ์ดวงทวารจะหายภายใน7วันใช้เป็นยาทารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยการใช้ข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้นำมาบดเป็นผงผสมกับน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงาแล้วนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลช่วยแก้การปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยการใช้ข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้อย่างละ30กรัมโกรธเขมาโกรธหัวบัวเจตมูลเพลิงถาวันเปรียงอย่างละ20กรัมนำมาต้มรวมกันใช้เป็นน้ำรับประทานหรือจะนำมาแช่กับเหล้าโดยใส่เหล้าให้ท่วมตัวยาทิ้งไว้7วันแล้วนำมารับประทานก็ได้จะช่วยแก้การปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยในผู้สูงอายุช่วยขับลมชื้นด้วยการใช้หัวข้าวเย็นเหนือและหัวข้าวเย็นใต้อย่างละ30กรัมโกรธเขมาโกรธหัวบัวเจตมูลเพลิงเถาวัลย์เปรียงอย่างละ20กรัมนำมาต้มรวมกันใช้เป็นน้ำดื่มหรือจะนำมาแช่กับเหล้าโดยใส่เหล้าให้ท่วมตัวยาทิ้งไว้7วันแล้วนำมารับประทานก็ได้